สร้างอารัธนาอีสาวาอีนะมะพะทะนะยะท่านก็รู้ว่าท่านคือใครรู้ตัวรู้ตนเห็นตัวจมตนให้ได้ท่านก็รู้ว่าท่านคือใครแล้วผมก็รู้แน่ๆแหละเพราะผมคือใครเนี่ยท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้และความทุกคนก็รู้เมื่อรู้จะไปไหนต่อเลยเนี่ยมันหมดวาระก็ต้องบ้านใครบ้านใครชนะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปท่านจะออกจากไปนี่ไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างไปบนไปด้วยความมืดความสว่างทุกรอบทุกรอบเหมือนทุกก้าวที่เดินที่ไปนะครับทางน้ำทางบกและทางอากาศก็ขออาราธนาพระราชบาลของพระศรีอริยเมตรัยถ้าจะถามว่าอีก 2,000 กว่าปีพระศรีเมตรัยจะมาปรากฏตัวผมนาเวลานี่คือราชาเขาทำหน้าที่นี้อยู่ให้อยู่ทางน้ำบกอากาศเห็นไหมเขาทำหน้าที่แทนอยู่ถ้าจะว่าทำไมมีเนาะก็ฐานความปลอดภัยทั้งไปดักดักทางน้ำกับพญานาคพญามังกรทำไมจึงมีพญามังกรเพราะว่าโลกวันนี้น้ำพื้นน้ำพื้นที่ของน้ำมันมีมากกว่าเนื้อน้ำก็เป็นมังกรก็แค่นั้นเองคิดอะไรกันนักกันหนามังกรคือผ้าน้ำของนู่นเนี่ยของเทพพรหมที่พูดกันเช่นพระแม่กวนอิมเนี่ยเห็นไหมฮะไปนู่นไปของพระอรหันต์นู่นเนี่ยเงี้ยไม่นานมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็พระอาจารย์ทางบอกก็ทางพญาช้างเผือกทางอากาศก็พญาครุฑรวมความที่พญาครุฑเหนือกว่านะครับจำเลยได้ทั้งบกน้ำอากาศก็จะมองเห็นหมดโอเคนะเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจตรงกันว่าขอให้พระราชบาลนั้นทั้งสามที่ว่านี้จงติดสอยห้อยตามของท่านทุกคนท่านที่นี่ที่ไหนก็ตามตลอดชีวิตนี้ขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยไปกับเอวังก็มีตรงนี้มาและโอมจบยุเวรีบิกอ้าวเปิดไฟจบข่าวเลยสนุกดีผมว่าผมสนุกนะผมว่าผมสนุกของผมนะนั่นแหละหมดเรียบร้อยก็เห็นหน้าค่าตาเป็นไงบ้างโอ้โหเรียกว่านอนอะไรถ้ามีที่นี่เดียวแล้วนอนทำสมาธิในแผ่นดินนี้นะดีไหมล่ะดีนี่ก็ตบมือให้กับตัวเองก็แข็งก็จบแล้วตบในใจก็ในใจก็รับไปเต็มๆผิวพรรณผุดผ่องทุกคนออร่าเกิดแล้วพวกนี้มันทักแล้วโอ้ยไปทำอะไรมาโอ้โหหน้าตาใสจังเลยสมาธิมันได้จริงนะคำตอบสุดท้ายจะออกมามันเองเรียวแรงแข็งขันไม่เคยมีเรียวแรงขนาดนี้พวกนี้ก็เรียวแรงมีเฮ้ยมันแปลกเว้ยมันไม่แปลกของมันมีในตัวตนแปลกทำไมล่ะค่อยๆรับเอาไปช้ามากน้อยค่อยแรงประการใดก็ไปตามเกิดตามนี้พวกนี้นะตามกันเพราะนั้นท่านบ้านหรือที่ด้านจะนอนจะนั่งทำสมาธิก็เฉยแต่ผมแนะนำให้นอนนะผมจะแนะนำให้นอนเพราะการนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดด้วยในเวลาเดียวกันนะครับหลับก็หลับไปตามท่านอนในสบายท่านอนเวลานอนเนี่ยไอ้พวกพนักงานตรงมาทำงานนะครับทำงานนี่มันจะไม่ได้จัดร่างกายให้เกิดการสมส่วนเองนะบอกไม่ทราบไว้มันจะจัดมันเองเพราะฉะนั้นเวลาเรานอนจะไม่รู้สึกตัวนั่นนะออโตเมติกคอนโทรลทำงานมันเองนั่นคือความอัศจรรย์ความดิบดีความวิเศษของการที่เป็นการที่หลับได้นะครับเป็นการ
ที่หลับได้จะเป็นยังไงสวัสดีครับอาจารย์มีความสุขดีจังเลยล่ะมีความสุขสุดเลยอะไรต่ออะไรแล้วอะไรยังไงตลอดเวลาที่อธิบายเนี่ยสนุกดีมากได้นั่งมันก็ติดคือก็มันสนุกมันคือพอเริ่มแล้วละไม่ได้เข้าร่องเลยนะคนที่เคยฝึกมาแล้วมันจะร้องได้ง่ายใช่ๆแจ๋วแจ๋วมากครับดีมีคือคำที่อธิบายนั่นแหละแล้วอะไรแล้วยังไงแล้วอะไรมันต่อขั้นบันไดให้มันต่อขั้นบันไดให้นะโอเคครับก็ดีฮะสำหรับคนที่เคยฝึกเคยทำกับสิ่งเหล่านี้ก็ต่อๆกันไปก็โอเคแล้วครับเอ้ยอ้าว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 เก็เงยแง่นั่นเองสายหน้าซ้ายขวาเองสายซ้ายขวาเออสายเข้าไปเถอะเจอคนละครึ่งทางทำไปด้วยขยับไปด้วยมันจะง่ายอย่ารออย่างเดียวทำไปด้วยสัมพันธ์ไปด้วยมันจะตึงเราอยู่ไหมอยู่ขอไปเรียนคุณให้มันเต็มๆก็ไม่เอาอีกนะครับตีไว้หนูเนี่ยมันงูงูขนาดเลยหนูเนี่ยบุญมันคืออะไรก็เข้าใจบุญเนี่ยนะฮะขอพลังบุญความเข้าใจบุญเนี่ยฟูจังเนาะเออโอเคเออความเข้าใจนี่แล้วเป็นบ่อเกิดที่ความเจริญครับความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญงอกงามเป็นไงคนที่มองไม่เห็นอะไรน่ะนะนั่งพิงข้างฝาเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวทักทายดูสิน่ะหายโง่ยังสาธุ ที่รู้ว่าตัวเองโง่นะถ้ารู้ว่าตัวเองโง่นั่นก็จะมีความฉลาดอยู่ในทิ้งมันเองโอเคไหมครับอาจารย์เมื่อกี้หนูได้ให้ตั้งอาจารย์ฮะยังใช่อะไรแรกตั้งให้ยังนี่ไงมาแล้วไม่ใช่นี่นี่ไงก็นี่คืออันเดียวกันแหละไม่ใช่ไม่ต้องมันมาแล้วไม่ต้องหรอกโอเคมันมาเรียบร้อยเป็นไงบ้างแน่ใจหายใจดีโล่งโปร่งเบาเนาะเมื่อกี้พี่คนนั้นพอดีพี่สาวหนูเสียลุงแล้วเขาบอกว่าพี่สาวหนูมาเกาะหนูพี่ข้างๆเขาว่าเรื่องพวกนี้อย่าไปสื่อสารให้กับกันและกันนะฮะเรื่องครับขอให้ฟังผ่านนะครับนานๆนะยังไงก็ไม่ใช่แน่นอนนะครับค่ะหนูก็ว่าอย่างนั้นฟังผ่านเฉยๆครับพอเวลาผ่านกระบวนการที่นี่แล้วขอให้ฟังผ่านเฉยๆไม่งั้นเดี๋ยวก็ไปติดกับดักมันติดกับดักขอบคุณครับฟังแล้วก็ผ่านไปเฉยๆก็พออย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นตัวของเราเองได้ชัดเจนนะครับไม่งั้นติดกับดักแล้วยุ่งเลยใช่ค่ะเป็นไงเจออะไรบ้างโยมครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์หืมบำบัดให้นิดนึงนะครับตอนนี้ตาไม่ดีแล้วหูก็จะมันไม่ดีไปนะยังตาตามันอะไรครับแต่มันค่อยๆเสื่อมแต่หูนี่ตอนนี้ก็การได้ยินมันต่ำแล้วมันจะดังวีไม่ได้หูชิปเลยดังวีได้หูชิปนะวันนี้พูดถึงหูชิปนะวันนี้
วันนี้ผมพูดถึงหูทิพย์นะพอดีไม่ได้มาไรทางนะอ้าวดูสิได้ขนาดไหนเท่านั้นประมาณนั้นเรื่องตาดูสิจะได้บ้างก็สังเกตนะหูจะเบาจะได้เบาแน่นอนผมจับปุ๊บมันจะเบาหัวเออได้แล้วครับมือสองข้างผมนี่มันโทษครับปั๊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 บหูตัวสังเกตหูที่ว่ามันดังวีดนะสังเกตได้ดีนะครับไหมนะครับไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราความรู้สึกในตัวเราที่มันเกิดมาคือความผิดปกติของตัวเราความผิดปกติของตัวเราจำเป็นหลักได้เลยตัวเรามีความผิดปกติเพราะว่าตัวเรามีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มากจำตรงนี้เอาไว้แม่นๆน่าจะเกาะพวกนี้ได้ไปได้ง่ายๆสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ขณะนี้กำลังถูกสิ่งที่บริสุทธิ์ชำระชำระพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนของกันและกันอยู่โอ้ยภาษานี่มันลึกซึ้งมากครับคนไม่เคยเจอก็จะไม่รู้หรอกว่ารู้สึกอย่างไรก็เจอเข้าไปแล้วถามว่ารู้สึกไงครับก็รู้สึกปลงโปร่งหัวขึ้นมาแต่ตอนที่อาจารย์ปล่อยพลังงานเสียงเนี่ยก็เคยได้ยินอาจารย์ว่าอย่างเมื่อกี้ที่ตอนอาจารย์ปล่อยเสียงก็จะได้ยินอีกแบบนึงเพราะนั้นจะเป็นอย่างนั้นไหมฮะจริงๆแล้วผมกระตุ้นผ่านเสียงให้จริงๆมุ่งเข้าสู่อะไรเสียงผมเวลามันเข้าเนี่ยหนึ่งมันจะไปล้างสมองให้ในที2มันจะปักเข้าไปในพวกหัวใจเข้าหัวใจไงมันจะปรับคลื่นหัวใจให้คนที่มีหัวใจเป็นทำงานไม่ปกติคือเร็วเกินไปช้าเกินไปประมาณนั้นเร็วเกินไปกับความดันสูงเนี่ยมันจะไปลดความดันสมาธินี่มันช่วยได้จริงๆโอเคนะคนที่มีภาวะความดันสูงก็จะไปลดความดันให้จำไว้ก่อนภาษาเสร็จแล้วค่อยพัฒนาเข้าสู่ตรงนั้นอีกทีนึงภาษาเริ่มต้นอยากจะให้จำเพราะจำมันไม่มีความเสียหายอะไรเดี๋ยวฮะอาจารย์ทำบุญกับอาจารย์นิดหนึ่งทำบุญกับมีทำบุญอีกแล้วถ้าอาจารย์ช่วยเหลือคนก็จะถือโอกาสทำบุญกับอาจารย์อย่างนั้นนะครับคิดอย่างนั้นนะครับโอเคคิดอย่างนั้นด้วยความเต็มใจครับผมครับแล้วด้วยความเต็มใจถ้าคิดเช่นนั้นนายโยมโอ้โหเอาเข้าไปโอเคเนาะสะดวกไหมล่ะสะดวกนะโอเคโอ้โหสั่งแท็กซี่มาโดยตรงเลยไปปลอดภัยปลอดภัยกันทุกคนยังไงต่อยังหยังต่อเอาเข้าไปยังหนุ่มแน่นอยู่เขาตามลุงตั้งแต่เด็กวันแรกที่เขาเจอลุงเล่าหน่อยเพิ่งยื่นเล่าก่อนเจอทางวิทยุครับตอนนั้นอ่านหนังสือสอบอายุเท่าไหร่ตอนนี้33ตอนนั้นสิตอนนั้นครับตอนนั้นน่าจะ
จบ23ครับน่าจะ21 22น่าจะประมาณนี้ครับเจอก็เจอลุงทางวิทยุตอนสมัยเรียนป.ตรีครับก็คืออ่านหนังสือสอบไปด้วยแล้วก็เสียบหูฟังไปด้วยแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยนะครับครับมีจุดนึงที่ลุงบอกว่าดูว่าผิวกายมันจะวูบวาบครับก็เลยมันก็วูบวาบจริงตอนนั้นหลังจากนั้นก็ฟังมาตลอดตอนนั้นก็ฟังมาตลอดแล้วก็มาพบลุงมาตลอดเวลาอยู่จันทบุรีวันนี้ก็ขับรถมาครับพรุ่งนี้ทำงานครับพรุ่งนี้ทำงานอะไรครับราชการราชการหาตำรวจครับสุดท้ายมาทั้งหมดรู้จักมากี่ปีแล้วครับก็8ปีครับ8ปีได้อะไรไปจากลุงหลอกบ้างครับก็เอาแนวคิดทฤษฎีแนวคิดก็คิดเป็นระบบขึ้นนะครับแล้วก็การงานก็ดีขึ้นครับไต่ไปตามระดับครับกระโดดไหมก็กระโดดก็มีช่วงก็กระโดดขึ้นมาความเป็นอยู่ก็พอมีพอกินครับสุขภาพภาพก็เดี๋ยวตรงนี้มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเลยคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อก็อยู่ครับแต่คุณแม่เสียนานแล้วคนในรัศมีทำการเราก็ได้บอกลุงเรื่องลุงหมองไหมหรือว่ายังไงก็พยายามชักชวนอยู่ครับก็หวังว่าเขาจะติดตามเท่าที่เราติดตามมา8ปีลุงหมองคืออะไรลุงหมองคืออะไรครับเอาฟีลลิ่งเอาความรู้สึกเราที่รู้สึกว่าลุงหมอคืออะไรครับผู้บรรลุธรรมครับความคิดผมผู้บรรลุธรรมคืออะไรครับถ้าบอกเด็กก็ผู้บรรลุธรรมก็คือผู้ที่เข้าใจธรรมชาติครับเข้าใจมนุษย์เข้าใจสิ่งแวดล้อมครับครับโอเคงั้นอยากพูดอะไรโดยไม่ต้องขอบคุณมากครับผมส่วนมากคนที่เข้าใกล้ผมเนี่ยจะตื่นเต้นครับแรกๆจะเต้นนะผมจะเข้าใจภาวะพวกนี้ไม่ต้องตื่นเต้นนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราธรรมดาธรรมชาติเป็นแอคธรรมดาธรรมชาติเข้าไว้มันจะแอบสอบได้ง่ายนะเวลาเข้าใกล้ผมก็จะเป็นอย่างนั้นผมก็จะไม่มีอะไรมากเกินไปกว่านั้นอยู่แล้วล่ะเอาล่ะงั้นผมขอสรุปไว้ว่าตั้งแต่เริ่มในหนังสือเนาะตอนที่โหเอ้ยขนลุกอันนี้ถ้าหาว่าคนมีสิ่งนี้เข้ามาปุ๊บจะได้หนังสือดีทุกคนบอกให้ทราบไว้ถามว่าจริงไหมใช่หรือเปล่ากลับมาถึงหนังสือดีทุกคนเพราะมันได้สิ่งนี้มันเป็นจริงๆมันลำเลียงนิดหนึ่งให้อะอะไรก่อนอะไรหลังให้ใช่ไหมความจำจะมีระเบียบแล้วก็มันที่เป็นบทแบบโครงสร้างได้ให้คิดว่ามันเป็นแพ็กเกจที่ต้องถึงจบได้แล้วก็ไปตามอะไรโปรเซสมันจะเนี่ยงานมันก็พันกันเป็นโครงข้างก็อะไรมันจะเป็นอย่างนั้นกันได้ว่าพวกเราขนลุกเพราะว่าจะได้อย่างนี้ทุกคนแหละถึงเวลาครับโอเคไหมที่ชอบลุงหงอกมากที่สุดคือมุมกล้องไหนนะอธิบายมุมกล้องที่ติดกับตัวครับตอนลุงหงอกไปที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็มีไปเด็กทางเหนือครับก็เหมือนเราตามไปด้วยครับก็จะมองเห็นเป็นเหมือนเราปฏิติดตามไปเลยครับชอบเราเที่ยวไปกับลุงหมอด้วยครับเหมือนเราไปได้เที่ยวด้วยครับเอาละโอเคภาพนั้นก็จะมาติดตัวต่อไปนี่เหมือนคนที่ผมบอกว่าต่อไปนี้จะได้เห็นบรรยากาศเหมือนกับอยู่อวกาศนะอย่างนี้นะต้องให้เกิดไหมครับมันจะไปอย่างนั้นว่าใครแนะนำแนะนำว่าอะไรคะก็ดีคือไปคอร์สไปอะไรด้วยกันไปคอร์สอะไรคะไปทำธุรกิจโอเคด้วยกันแล้วทีนี้ก็เลยบางทีหนูจะมีอาการแบบปวดไหล่ปวดอะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆแล้วแกก็แนะนำว่าให้งับอาการอะไรเงี้ยแต่ทีนี้หนูก็เลยยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็อยากรู้อะไรเงี้ยที่ป้าไพก็เลยชวนวันนี้ที่ลุงฟังเล่ามาทั้งวันมีอะไรบ้างครับที่เราหนูเพิ่งมาเมื่อตอนเพิ่งมาเมื่อตอนเย็นมาเข้าสมาธิเคยสมาธิไหมก็ปกติเคยนอนฝืนธรรมชาติไหมท่านนอนก็รู้สึกแบบนอนไม่หลับแต่ว่าแต่เหมือนยังไงอะตอนที่ลุงบอก
แต่ก็เหมือนยากลับแต่ก็เหมือนว่าสติเราก็จะได้ยินก็อาจจะมีเป็นบางช่วงที่แบบหลุดบ้างอะไรเงี้ยหลุดแล้วมันหลุดเข้าไปในภาวะตัวเองเวลาผมพูดจามันหลุดเข้าไปในอินเนอร์ก็ได้อินเนอร์นะเหมือนว่าสติเราจะรับรู้จากสิ่งเขาว่าอินเนอร์แปลว่ามันแอบสองไปเยอะน้อยสองน้อยเข้าไปในบอดี้ในเซลล์ของเราเองเนี่ยมันจะไปปรับประหลาดได้ไหมประหลาดแต่รู้สึกว่าหลังจากที่หมอบอกว่าเอาละอะไรสักอะไรก็รู้สึกสบายแปลกใช่ครับพนักงานก็ทำงานทั้งวันหรือแบบนั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคแม้ว่าใช้เวลาน้อยมาที่นี่นะก็จะได้รับในลักษณะค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพไปแล้วกันเนาะผมว่ามันน่าจะเกิดประสิทธิภาพในส่วนตัวเนี่ยสังเกตเวลาต่อไปทำงานมันความเด่นมันจะไม่มีเหมือนเดิมๆประมาณนั้นนะครับมันประหลาดเลอะเกินครับประหลาดมากเหมือนผมทำงานทั้งวันผมไม่รู้จักเด่นเลยแล้วอาการที่เราเคยปวดเคยอะไรนี่มันเกิดจากอะไรถ้าจะบอกว่าคืออะไรต้องบอกว่ามันสะสมในสิ่งที่มันไม่บริสุทธิ์เข้ามาผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นกายรวมทั้งอาหารด้วยต้องขอให้เข้าใจในบทก่อนเบื้องต้นเพราะตอนนี้ผมจะพูดแค่สองพอยต์ในส่วนตัวคือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันหลากหลายมากครับในโลกทั้งหมดเลยมันหลากหลายแล้วเกินไปไหนมันก็ทั้งนั้นแหละมันสะสมมากเมื่อเวลามันรู้ตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ยึดสองตัวนี้ก็แล้วกันนั่นมันจะไปคลี่คลายเองฮะเพราะนั้นไอ้พนักงานบริษัทมันจะทำงานจะเนี่ยมันพอเวลามันเวิร์กมันนั่งนอนมันวุ่นวับนะแต่จะไปตกใจเดี๋ยวก็บอกโอ้ยไวทองเขาว่าพอเลิกฟังเขาโทษทีเลิกฟังมันก็แล้วกันนะมันวุ่นวับที่เรามีอยู่ก็คือเรื่องของพนักงานบริษัทมันกำลังเวิร์กมันจะขับในสิ่งที่ไม่ประสิทธิ์ต่อไปผิวพรรณก็จะเอื้อมันจะไปรักษาเซลล์พลังงานตรงนี้รักษาเซลล์ที่ดีอยู่ให้เซลล์มีอายุยืนยาวออกไปและไปทำลายเซลล์ที่มันเสียแล้วออกจากร่างกายก็คือส่วนไม่บริสุทธิ์มันจะถูกขับออกไปของเสียของไม่ดีภาษาชาวบ้านบอกว่าออกผิวกายที่หม่นหมองอะไรต่างๆมันจะออกไปในนี้เขาบอกว่าลักษณะกายจะออกหรือว่าออร่าที่เขาพูดถึงว่าออร่าแต่ผมจะบอกว่านี่คือภาวะของโฟตอนผมจะพูดคำว่าโฟตอนใช่มากกว่าครับในร่างกายหนูไม่เคยเจอแบบนี้นะอือแปลกมากครับที่จะไปจะเป็นหน้าในร่างนี้เป็นไงบ้างครับก็ขอให้เซตเอาความเข้าใจใหม่ไปใช้เพราะว่ามันเป็นของใหม่มาสอดแทรกให้มันจะไปล้างของเก่าเองนะที่บอกว่าภาษาใหม่นะต้องคอยซักซ้อมภาษากันให้มันแน่วแน่เช่นคำว่าบุญเนี่ยบุญความเข้าใจนะฮะคนที่มีบุญมากจะเข้าใจเร็วอย่างเงี้ยภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นแต่เข้าใจเวลาอธิบายนั่นแหละคือมีฐานบุญแล้วล่ะอย่าคิดมากไปกว่านั้นมันเยอะแล้วบุญกรรมเนี่ยบุญบาปมันมีเยอะเลยก็โอเคนะโอเคด้วยกันยินดีครับอะไรแล้วตีหรอกขอตีอยู่ได้ไหมเนี่ยนะโยนแถมบุญด้วยค่ะขอตีได้ไหมเนี่ยได้ค่ะอ้าวมามือมาตีในบักทั้งแม่ตัวท่านช่วยนะเหรอช่วยเนี่ยไม่อยู่มันก็หายคุณกลับไปเกิดก่อน500เท่าดีไหมดีค่ะต่อไปวันนี้เอาขี้หมาวันนั้นจะคุณกลับเกิดไป500เท่าเลยเป็นขี้หมาทองคำเออขี้หมาทองคำดีกว่าเย้ทองคำก็ถือว่าร่างกายไม่โทรมนะตั้งแต่เกษียณมาเนี่ยจริงนะไม่ได้สนแก่ขึ้นถึงจะแก่ขึ้นก็ไม่ได้เชื่องช้าลงอ่ะเอาป่ะใช่สาวขึ้นก่อนอุบัติเหตุก่อนอุบัติเหตุสาวขึ้นก่อนใช่เป็นความจริงนะแต่พูดเยอะ
พูดเยอะไม่เป็นไรแล้วจึงขี้บ่นบ่นไม่เป็นไรแต่ขอให้บ่นให้เข้าใจไม่ยอมเข้าใจเห็นนะคนฟังเครียดหืมท้ายคนฟังเครียดเหรอหลายคนเหรอโอเคทำให้คนเครียดเหรอจริงเลยเป็นเหตุเลยทั้งนั้นเป็นเหตุให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือเปล่าเนี่ยอย่าลืมสิ่งข้อเดียวนะเราจะเป็นเหตุนะลืมพระสงฆ์เขาจะกลับวัดเนี่ยนะเอ้าจบไหมจบยังอะไรนี่แน่ใจนะโอเคถวายพระใช่ไหมโอเคเชิญนะนึกว่านึกว่าโอเคเอาละเอาถวายท่านเจ้าพระพระสงฆ์รูปนี้ช่วยประคองไว้หน่อยประคองไว้หน่อยอาจารย์นี่คือสงครามแห่งวันนี้มันน่าพูดใหม่ครับวัดที่เนี่ยมันน่าพลาด